เรื่องของกาแฟลาวจอกหนึ่งกาแฟจอกหนึ่งเฮ็ดให้เจ้าฮู้สึกสดชื่นในตอนเช้าเจ้าฮู้หรือบ่ว่ากาแฟในลาวมีวิธีการปลูกแต่งแนวใด 95% ของกาแฟลาวแม่นปลูกอยู่ในเขตภูเพียงบ่อละเวนและก็มีกาแฟที่ปลูกอยู่หมู่บ้านน้อยๆตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของลาวกาแฟแม่นได้เริ่มเก็บเกี่ยวภายหลังปลูกได้3-5 ปีเมื่อมากกาแฟสุกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงดีที่สุดแม่นให้เก็บมากกาแฟด้วยมือมากกาแฟได้ถูกเก็บมารวมกันและนำไปใส่จากอิ้วจากอิ้วจะแยกเม็ดออกจากมากกาแฟกาแฟที่อิ้วแล้วจะมีเมือกหุ้มอยู่พวกมันได้ถูกนำไปมาร์กในถังข้ามคืนเซาส่วนล้างเม็ดกาแฟในน้ำที่สะอาดเพื่อเอาเมือกออกแล้วจึงเอาเม็ดกาแฟออกไปตากกาแฟที่ตากแห้งภายหลังขั้นตอนนี้เอิ้นว่ากาแฟเม็ดขาวกาแฟเม็ดขาวได้ถูกสีเปลือกออกผลที่ได้หลังจากการสีแมนกาแฟเม็ดเขียวซึ่งต่อจากนั้นจะเอาไปทำความสะอาดคัดเลือกเม็ดแตกและแยกเก็บกาแฟเม็ดเขียวได้ถูกจัดส่งไปหาปลายทางบ่ว่าจะเป็นในลาวหรือส่งออกไปต่างประเทศและหลังจากนั้นจะส่งไปหุงขวดหรือห้านกาแฟเม็ดกาแฟได้ถึงนำไปใส่ในจักขวดที่ควบคุมอุณหภูมิและเวลาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้รสชาติตามที่ต้องการขั้นตอนนี้เปลี่ยนกาแฟเม็ดเขียวเป็นกาแฟขวดที่มีสีน้ำตาลและมีกลิ่นหอมกาแฟขวดแม่นถูกบรรจุในถุงสุญญากาศและรักษาไว้ในบ่อนที่แห้งเม็ดกาแฟแม่นได้ถูกบดด้วยความละเอียดเฉพาะขึ้นกับวิธีการสงนำไส้อ่ายน้ำหรือน้ำดึงเอารสชาติจากกาแฟบดออกมาสุดท้ายมีความสุขกับกาแฟของเจ้าร้อนหรือเย็นตามที่เจ้ามัก